ซึ่งข้าวมอนข้าวโพดแล้วก็มีเมล็ดพืชในกลุ่มพวกนี้จะมีอุตสาหกรรมนะที่ทำเบียร์เนี่ยเขาจะเอาข้าวมอนไปหมักทำเป็นไวน์ทำเป็นเบียร์นะแล้วก็ทำเป็นอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารแบบเป็นผงนะเป็นผงแล้วก็ใช้วิธีเติมน้ำต้มสุกหรือน้ำสุกเนี่ยนะก็จะได้เป็นอาหารสำหรับทารกนะคะอาหารเสริมซีรีแลกที่รู้จักทางชื่อทางการค้าใช่ไหมคะตอนนี้ยังกินอยู่ป่ะคะอ๋อกินอยู่แสดงว่ายังเป็นทารกอยู่เนี่ยทารกนี้อายุหรือว่าอายุสมองหรือร่างกายคะอ๋อร่างกายถ้างั้นยังสอนท้ายมอไซค์ไม่ได้นะอันนี้ก็แซวกันเล่นน่ะแหมเจอครั้งเดียวแล้วแซวทุกวันเลยนะยังแซวยันม.5น่ะเจอกันก็ยังแซวกันอีกไม่มีเรื่องจะแซวอ่ะเนาะอ่ะล่ะมอนโทสแล้วเราจะไปที่แลคโทสตัวสุดท้ายสำหรับไดแซคคาไรด์จบแล้วบ้างวันนี้ใช่ไหมแลคโทสแลคโทสนี้ถ้าหากว่ามีการย่อยสลายเกิดขึ้นก็จะได้หน่วยเล็กๆก็คือกลูโคสกับกาแลคโทสจะพบในน้ำนมคนนะน้ำนมคนหรือน้ำนมสัตว์พวกวัวอะไรอย่างเงี้ยในนมคนนะจะมีประมาณ 7-8% ส่วนในนมสัตว์นมวัวจะมี 4-5% อันอะไรก็จะสู้นมแม่ไม่ได้นะคะแต่ก็มีการรองรับก็คือนมวัวนะก็จะมีแลคโทสถึง 4-5% ในขณะเดียวกันตัวที่จะมารองรับตรงนี้ก็จะมีการปรุงหรือเสริมวิตามินเสริมอะไรในนมผงนะก็ช่วยได้ดีอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันถึงน้ำตาลกลูโคสและฟักโทสน้ำตาลกลูโคสและฟักโทสนั้นในแง่ของอุตสาหกรรมทำเบียร์จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเรานำน้ำตาลกลูโคสและก็ฟักโทสมาหมักกับยีสต์หรือแบคทีเรียที่เหมาะสมจะเกิดการย่อยสลายเปลี่ยนเป็นสารเอทิลแอลกอฮอล์และก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะน้ำตาลกลูโคสและก็ฟักโทสนะคะหมักกับยีสต์หรือแบคทีเรียนะคะที่เหมาะสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ยีสต์ก็อยู่ในช่วงที่เป็นยีสต์ที่มีอายุไม่ตายไม่เสื่อมสภาพก็จะได้เป็นแอลกอฮอล์เกิดขึ้นก็ต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิและเวลาที่ทำไมพอเหมาะโคสหรือฟักโทสนะคะกลูโคสหรือฟักโทสก็คือ C6H12O6 นะคะแล้วทำไมคะรวมกับยีสต์นี่คือสมการแล้วนะแต่ว่าเขียนออกมาอีกแบบนึงดูแล้วสวยงามอะนักเรียนก็เขียนให้มันเป็นสมการก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้เป็นรูปนี้ประเดี๋ยวเจอข้อสอบแล้วจะไม่เข้าใจว่าไอ้ที่สไลด์สวยๆแล้วกับสมการเนี่ยมันมายังไงนะนักเรียนเขียนให้เป็นในรูปสมการก็ได้กลูโคสหรือฟักโทสผสมกับยีสต์จะเกิดเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะคะ C2H5OH แต่มี2โมเลกุลเติม2เข้าไปข้างหน้านี่ดุลสมการให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะ2โมเลกุลนะคะนี่คือสมการเขียนในรูปสมการเส้นยาวๆได้เลยนะกลูโคสหรือฟักโทสรวมกับยีสต์เกิดเป็นแอลกอฮอล์นะคะเอทิลแอลกอฮอล์แล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นักเรียนคะที่คุณครูบอกว่าถ้านักเรียนสืบค้นโครงงานไปสืบค้นเรื่องการทำไวน์ทำไมจึงต้องสืบค้นเรื่องการทำไวน์ครูคะสุราแช่พื้นบ้านทำไมต้องสืบค้น
อันนี้แหละเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาดังนั้นนักเรียนจะรู้นะคะว่าคะแนนโครงงานใครที่ว่ามันหลุดหายอะไรไปคะแนนมันก็จะต่ำตรวจอย่างละเอียดเลยในระดับชั้นม.4 นักเรียนคะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยสำหรับนักเรียนจะจบ1เทอมและได้โครงงาน1เล่มตามหลังโดยที่ทำไมคะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเลยใช้วิธีการสืบค้นและสรุปงานแต่ละชิ้นละชิ้นแต่ทุกอย่างที่ทำเป็นการเร่งด่วนอาจจะเป็นแบบก๊อปก๊อปก๊อปกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ขอคุยหน่อยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมก๊อปกันมาคุณครูก็ยังถือว่าแหมจับยากนะแต่ก็รู้เนื้อหาก๊อปก๊อปกันมาเนี่ยนะเพราะคอมพิวเตอร์แหละมันฉลาดไงมันก๊อปได้ทีนี้คนฉลาดกว่าคอมไหมฉลาดฟ้าก็ไปเอาของเพื่อนมาก๊อปของเพื่อนมาเนาะบางทีก็แก้หัวแก้ท้ายแก้กลางบ้างเล็กๆน้อยๆรู้ที่อันนี้ยังพออนุโลมได้นะยังพออภัยให้ได้ไอ้สำคัญที่สุดเลยเอาโครงงานเพื่อนไปถ่ายเอกสารนี่นะมันเจ็บใจนะมันเป็นอะไรลักษณะถ่ายเอกสารตรวจมาม.4 ปีนี้เจอแหมคุณครูสอนมากี่ปีเนาะชำนาญการแล้วมันช่างเป็นการประทุษร้ายมากเลยให้แค่ได้ส่งงานไงให้ผ่านกล้าส่งด้วยนะกิ๊กบอกว่ากล้าส่งก็กล้าให้ใช้วิธีการถ่ายเอกสารหมดเลยนะตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายปิ้นหมึกกับถ่ายเอกสารเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนกันนะอันนี้คือถ้าหากว่าคุณครูตรวจโครงงานนักเรียนช้านักเรียนปิดเทอมไปแล้วเนี่ยคุณครูจะไม่ได้พูดคุยด้วยว่าเนี่ยคุณครูเขารู้นะอย่าทำอีกนะอย่าไปทำที่อื่นนะอายเขาเขาจะไม่ใจดีเท่าคุณครูก็ได้เอาละทีนี้คุณครูก็จะให้พูดในเรื่องของใบงานตรงเนี้ยแต่ว่านักเรียนสืบค้นล่วงหน้ากันไปแล้วเพราะว่าตรวจเช็คโครงงานกันไปแล้วคือให้สืบค้นในเรื่องของสุราแช่พื้นบ้านบ้างการทำวายบ้างนะฮะและอธิบายเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มนะถ้าดื่มน้อยๆก็เป็นเรื่องที่จะกระตุ้นการสูบฉีดโลหิตแต่ถ้าดื่มมากๆนะมันก็ไม่ดีทีนี้การดื่มมากๆไม่ดีอย่างไรนะวันนี้คุณครูเห็นว่าใบงานชิ้นนี้ทำไมคะเราทำกันไปแล้วก็คงจะพบกับคุณครูล่ะนะฮะเอาล่ะใบงานชิ้นนี้ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะขอสรุปนะสรุปสิ่งที่นักเรียนไปสืบค้นอันนี้นักเรียนไปสืบค้นมาแล้วส่วนเรื่องของอธิบายเกี่ยวกับการดื่มนะฮะการดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงมีประโยชน์หรือมีโทษต่อร่างกายอย่างไรเราคุยกันนิดนึงถ้าถามว่ามีประโยชน์หรือโทษเนี่ยจะขอเล่าถึงเรื่องของความผิดปกติของพิษของสุราเรื้อรังก่อนการดื่มสุรานักเรียนคิดว่ามันมีผลต่อจิตใจไหมมีคืออาจจะทำให้เรามีความกล้านะใจกล้าหน้าด้านอะไรประมาณนี้นะอันนี้ไม่ได้ด่าไม่ได้ตำหนิแต่จะบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมบางคนนะไม่เมานะเงียบพอเมาเข้าไปนี่คุยเก่งมากพูดมากก้าวร้าวนะบางคนก็บางครอบครัวต้องพูดถึงสามีภรรยาสามีเมาตีเมียตีเป็นตีตายแต่พอเลิกเมาแล้วก็กลัวเมียนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงคนเมาเนี่ยขาดสตินะขาดอาการที่เล่ามาเนี่ยขาดสติเอาอย่างนี้การจราจรกฎหมายการจราจรเมาแล้วห้ามขับจะไปนอนหลับที่ปั๊มหรือข้างทางนอนไปเลยนะห้ามขับ
พราะว่าพวกนี้จะขาดสตินะแล้วคนเมาพูดชัดนะสื่อสารก็ไม่ดีนะอันนี้คือพิษของสุราถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันก็จะกลายเป็นพิษสุราเรื้อรังนะพูดภาษาอังกฤษก็เพราะคือแอลกอฮอล์อะไรคะแอลกอฮอลิซึมดูแล้วน่าจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันไม่ดีเลยนะไอคนที่เป็นแอลกอฮอลิซึมเนี่ยคือเมาทั้งวันแล้วเขาก็จะเสาะแสวงหากั๊กสวยๆพกติดตัวจิบทั้งวันเขาบอกว่าวันไหนถ้าไม่เมาในสมองไม่แล่นอันนี้เขาเรียกว่าเคยชินแล้วกินจนเหมือนไม่กินถ้าไม่ได้กินนี่แย่ไปเลยป่วยไปเลยแล้วความผิดปกติทางร่างกายหรือโรคที่พบกับผู้ที่ดื่มสุราเช่นพวกนี้จะมีอาการตับแข็งใช่ไหมตับอ่อนตับทำงานตับอ่อนนี่ทำอะไรตับทำหน้าที่เรียนไปแล้วการทำงานของอินซูลินใช่ไหมการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากๆเนี่ยคุณครูจะสรุปให้เลยนะมันจะทำลายตับทำลายกระเพาะทำให้เป็นโรคตับอ่อนเสียตับอ่อนอักเสบนะแล้วก็มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับสูงมะเร็งกระเพาะสูงความดันโลหิตสูงดังนั้นคนที่เป็นโรคความดันโลหิตอยู่แล้วเขาจึงงดสั่งงดดื่มสุราแต่ถ้าอยากจะตายก็ดื่มไปเลยอะไรประมาณนี้คุณหมอก็จะสั่งถ้าไม่กลัวตายก็ดื่มไปเลยนะคะเสียงเหมือนคุณหมอเลยนะคนที่ดื่มมากๆประสาทส่วนปลายจะอักเสบนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าประสาทส่วนปลายอักเสบจะมีผลก็คือจะมีการชาตามปลายมือปลายแขนขากล้ามเนื้ออ่อนแรงเวลาเมานี่นอนไม่รู้นะว่าไอ้ที่ที่ควรนอนอยู่ตรงไหนข้างถนนข้างทางไหลทางก็นอนได้นอนไม่ว่าเมาแล้วหมาเลียปากเนี่ยนะ ไม่รู้ไงเพราะมันขาดสติไงพวกนี้จะสมองเสื่อมสุดท้ายสมองเสื่อมสูญเสียความจำอัมพาตรับประทานนะคะอันนี้เรียนสุขศึกษากันไปแล้วใช่ไหมคะกระดูกก็ทำไมเสื่อมเลือดข้างในสมองตายได้เสียชีวิตได้ระบบภูมิคุ้มกันก็ทำไมผิดปกติติดเชื้อได้ง่ายนะสมน้ำหน้าแล้วที่ทำไมคะที่ดื่มดังนั้นเรารู้แล้วว่าไม่ดีเราก็อย่าดื่มนะคะ